การประชุมคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยในวันนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยกรรมการกลางอิสลาม50คนมาเข้าร่วมการประชุมในเวลา 9:30 นที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยศูนย์บริหารกิจการอิสลามหนองจอกซึ่งนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเป็นประธานการประชุมหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยชุดใหม่นะครับไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้เองนะครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ชุดนี้ครับซึ่งในที่ประชุมนะครับระหว่างการเปิดประชุมท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้ทำการแนะนำตัวนะครับคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง43คนครับในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งจากส่วนการคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี11คนที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ทำงานในแวดวงสังคมมุสลิมแต่เพิ่งได้รับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามเป็นครั้งแรกรวมถึงกรรมการกลางอิสลามในส่วนตัวแทนของจังหวัดที่เคยได้รับตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามมาก่อนแล้วนายสมานอาดัมรองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการประชุมในครั้งแรกนี้ที่ประชุมพูดคุยกันถึงการปรับโครงสร้างขององค์กรใหม่ให้รองประธานกรรมการกลางอิสลามแต่ละท่านมีงานรับผิดชอบมากขึ้นพร้อมทั้งตั้งคณะบริหารของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ประชุมก็ได้ปรับโครงสร้างใหม่และโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งโครงสร้างใหม่เนี่ยก็มีท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกรรมการสลามแห่งประเทศไทยและก็มีรองประธาน10ท่านนะฮะแล้วก็ได้แบ่งฝ่ายการบริหารงานทั้งหมด20ฝ่ายนะฮะก็วันนี้หลักๆเนี่ยก็เกี่ยวกันปรับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการสลามแห่งประเทศไทยและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีใครบ้างหลักๆตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารของคณะกรรมการกลางแต่ละฝ่ายตัวนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะห์ลันหนึ่งในกรรมการกลางอิสลามส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจากจุฬาราชมนตรีและเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่าที่ประชุมในครั้งแรกนี้กรรมการตกลงกันที่จะวางนโยบายในด้านการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิมพร้อมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนมุสลิมศึกษาวิทยาศาสตร์ฮะลาลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนั้นเราก็มานั่งคุยกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าจะต้องบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนมันดับความสำคัญก่อนหลังอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเรื่องของการศึกษาการศึกษานั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาอิสลามเรื่องของการศึกษาสามัญนั้นก็มีคนดูแลไปแล้วนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาในศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาบุคลากรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลครับที่เป็นพี่น้องมุสลิมเรานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของศาสนาในเรื่องของการพัฒนาสังคมต่างๆในเรื่องของการร่วมงานกับทางกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมุสลิมการอยู่ดีกินดีการศึกษานะฮะเรื่องของปัญหาสังคมเรื่องของยาเสพติดนะฮะแล้วก็เรื่องกิจกรรมอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งนี้อาจารย์วินัยสนับสนุนให้กรรมการกลางอิสลามหันมาให้ความสนใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมมากกว่าที่จะสนใจแต่ในแง่ของเศรษฐกิจหรือเรื่องการรับรองตาฮาลาลเท่านั้นโดยให้ดูจากกรรมการกลางอิสลามในต่างประเทศที่ลงมาทำงานทั้งในด้านการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ชุมชนมุสลิมหรือในด้านการพัฒนาการศึกษาเป็นต้นด้านนายวิสุทธิ์บิลลาเตะกรรมการกลางอิสลามที่ได้รับการคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีซึ่งได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรกเช่นกันเปิดเผยว่าในการประชุมครั้งแรกนี้ท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะประธานกรรมการกลางอิสลามได้นซีฮัตให้คณะกรรมการทุกท่านทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอันจะทำให้สังคมมีความเข้มแข็งต่อไปท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะประธานกรรมการกลางเนี่ยก็ได้ให้โอวาทเป็นลำดับแรกเลยก็คือ
ให้เกิดเอกภาพในองค์กรนะครับคิดว่าก็ต้องคำนึงในตรงนี้นะเพราะว่าคุณจะทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าทำอะไรที่ไม่สามารถสร้างเอกภาพในองค์กรได้ความเข้มแข็งขององค์กรมันอยู่ที่นี่อยู่ที่เอกภาพนะครับเพราะนั้นท่านก็ได้ให้ว่าเรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพก่อนเป็นเบื้องต้นในองค์กรและจึงไปช่วยเหลือคนอื่นได้เรียกว่าเข้มแข็งขึ้นนะครับเมื่อไม่มีการทำงานแบบขัดแข้งขัดขากันเนี่ยก็ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นได้สะดวกมากขึ้นคิดว่านี่คือสิ่งที่จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องเน้นไปที่องค์กรที่เป็นระดับพื้นฐานของสังคมมุสลิมนะครับเช่นมัสยิดนะว่าจะไปพัฒนาองค์กรเหล่านี้ให้เข้มแข็งยังไงเพราะมันเหมือนกับครอบครัวนะครับถ้าในระดับตำบลชุมชนเนี่ยไปทำให้ครอบครัวเข้มแข็งมันก็สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนได้องค์กรระดับประเทศเนี่ยถ้ามองไปที่องค์กรชุมชนและสร้างองค์กรให้เข้มแข็งผมคิดว่ามันก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งไปด้วยนะฮะมันก็จะเป็นการดีในการประชุมในวันนี้ที่ประชุมยังจัดตั้งกรรมการบริหารคณะกรรมการอิสลามชุดใหม่รวมทั้งสิ้น20ตำแหน่งโดยแต่งตั้งรองประธานกรรมการกลาง10ตำแหน่งพร้อมทั้งแบ่งงานความรับผิดชอบในแต่ละด้านขณะที่พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่ยังคงนั่งตำแหน่งเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีกสมัยอามัดฮามิดงถ่ายภาพอับดุลคอลิกมุกตารีรายงาน